สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ r r Talk กับผมประคันพันธปะพลังกูลนะครับท่านผู้ฟังคิดว่าองค์กรขนาดเล็ก,ลกนะฮะจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Employee Engagement มากน้อยแค่ไหนคือไปพูดคุยกับทางทีมผู้บริหารขององค์กรต่างๆในช่วงนี้ในเรื่อง Project HR ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีไอเดียหรือว่ามีความคิดเห็นในหลายๆครั้งที่ ปรากฏค่อนข้างชัดเจนว่ามีผู้บริหารขององค์กรขนาดเล็กสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็อาจจะเป็น SME กลุ่ม S หน่อยฮะค,คือ Small Business จริงๆเขาสอบถามว่าจริงๆแล้วองค์กรขนาดเล็กต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Employee เนี่ยมากน้อยแค่ไหน e m p l o y e e e n g a g e m e มนนะฮะมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นเฉพาะองค์กรใหญ่แค่นั้นเองที่เขาต้องจ้างพนักงานเยอะแยะเนี่ยเลยต้องให้ความสาคัญกับเรื่องของความผูกพันท่านผู้ฟังคิดยังไงกับประเด็นนี้ครับ พอเราคุยไปคุยมาเนี่ยเราจับประเด็นความรู้สึกได้ว่าผู้บริหารเขาคิดว่าองค์กรขนาดเล็กจ้างพนักง,งานไม่กี่คนเองเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องไปสนใจเรื่อง employee engagement ขนาดนั้นเชียวหรือถ้าพนักง,งานเราที่เราหามาเราสามารถที่จะดูแลเขาได้ดีเราจําเป็นที่จะต้องไปโฟกัสตรงนั้นไหม พอเราคุยกันไปสักพักหนึ่งผมก็ออเริ่มเริ่มลงดีเทลมากขึ้นนะครับก็ทราบว่าจริงๆแล้วประเด็นที่ผู้บริหารท่านนี้พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำเซอร์เวยนะการทำเซอร์เวยโอเคถ้าเรามีพนักง,งานเยอะแน่นอนฮะคงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกันอย่างาด้วยวิธีที่มันเป็นถูกต้องตามหลักการนะครับแต่ถ้าองค์กรเรามีพนักง,งานไม่กี่คน10-20คนผมว่าเราก็เซอร์เวยกันเองได้แบบง่าย คือไม่จำเป็นต้องไปจ้างที่ปรึกษาแบบแพงๆมาเซอร์เวททั้งๆที่ผู้บริหารเองบางทีก็จับได้เซนส์ได้ว่าความรู้สึกพนักง,งานเป็นยังไงอันนี้โอเคอันนี้ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับแต่ประเด็นทีอ่อยากจะพูดคุยก็คือองค์กรจะใหญ่จะเล็กเนี่ยผมว่าเรื่องของความผูกพันพนักง,งานมันไม่ได้มีผลนะครับไม่ได้บอกว่าองค์กรขนาดเล็กไม่จําเป็นต้องไปทําเรื่อง Engagement ทำในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่เซอร์เวย์นะครับคือไปโฟกัสเรื่องของ Em p l o y e e e x p e r i e n c e มากเกินไปจะไปดูแลพนักง,งานอะไรให้มันเยอะแยะเพราะเรามีพนักง,งานไม่กี่คนตรงนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อไหรที่เราจ้างพนักง,งานไม่ว่าจะเป็น1คน2คนนะครับหรือจะกี่คนก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่ได้เป็นองค์กรขนาดที่มันใหญ่โตนักเกินร้อยคนเนี่ยผมว่าแค่คนเดียว,วครับเราก็ควรจะให้ความสําคัญกับความรู้สึกของพนักง,งานแล้วนะครับเพราะว่านั่นแหละ คือสิ่งที่เป็นหัวใจของการดูแลพนักง,งานในองค์กรดังนั้นผมกลับมองว่ายิ่งองค์กรขนาดเล็กเนี่ยในการสร้าง engagement ในการสร้างความรู้สึกที่ดีมันทำได้ง่ายกว่าไม่แน่ใจท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยองค์กรขนาดเล็กๆที่บริหารจัดการกันมาประมาณสัก10คน20คนเนี่ยเราสัมผัสถึงกันได้ไม่ยาก เวลามีปัญหาเราสัมผัสได้เหมือนกันได้ไม่ยากเหมือนกันว่าเออตอนนี้พนักง,งานเริ่มที่จะมีปัญหาบางอย่างเริ่มที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างบางอย่างหรือบางครั้งจับได้ด้วยซ้ำไปว่าพนักง,งานเริ่มมีความขัดแย้งกับหัวหน้าของตัวเองหรือกับเพื่อนร่วมงานของตัวเองซึ่งจากจุดนี้เองนะับมันทำให้เราเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ไม่ยากและที่สำคัญคือพอพนักง,งานไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยในการที่จะลีดเดอร์จะลงมาสัมผัส ลงมาเข้าถึงตัวพนักง,งานก็ไม่ยากอีกในการที่จะเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่นะครับรวมถึงในการที่จะสร้างสรรค์วิธีการทํางานบรรยากาศในการทํางานร่วมกันที่ดีอันนี้ก็ทําได้เลยทันทีสายการบังคับบัญชาไงฮะก็มีจํานวนชั้นสายการบัญชาไม่เยอะมันเลยทําให้การดูแลเนี่ยมันไม่ไม่ต้องอาศัยหัวหน้าหลายๆหลายๆระดับซึ่งบางทีหัวหน้าก็ขัดกันเองก็เยอะถ้าองค์กรขนาดเล็กบางทีมีแค่ชั้นเดียว หรือเต็มที่ไม่เกิน2ชั้นอย่างเงี้ยผมว่าเคสอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะปรับวิธีการบริหารจัดการของหัวหน้าของผู้นำได้ไม่ยากเช่นกันที่อาจจะยากหน่อยนะฮะที่อาจจะสร้างความรู้สึกที่เอ๊ยมันทำมันยากจังให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มันเกี่ยวข้องกับ engagement ก็คือเรื่องของระบบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน HR โดยเฉพาะเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการที่ในยุคนี้ครับมัน กลายเป็นว่าองค์กรขนาดใหญ่ไปสร้างสิ่งที่ค่อนข้างจะหุือหวามากมายเมื่อไปเทียบกับองค์กรขนาดเล็กผู้บริหารหลายคนก็เลยมีความคิดเห็นว่าเนี่ยเราไม่สามารถจะไปจ่ายสู้ขนาดใหญ่ได้หรอกสวัสดิการเองก็ไม่สามารถจะดีไซน์ถึงขนาดนั้นได้เนี่ยแล้วอย่างนี้เราจะไปแตะเรื่อง engagement ของพนักงานได้จริงๆหรือเปล่าก็อย่างที่เราได้ ศึกษากันมาหลายครั้งนะครับแล้วก็งานวิจัยก็เยอะทีเดียวในบ้านเรารวมถึงในต่างประเทศเนี่ยฮะที่พิสูจน์แล้วว่าตัว compensation and benefit เนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยเดียวแต่อาจจะบอกว่าเป็นปัจจัยหลักหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่แต่ละคนเหมือนกันนะครับคือบางองค์กรเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าค่าจ้างสวัสดิการเนี่ยดีมากสูงจริงๆแต่บรรยากาศในการทํางานหลักเขาดีไปด้วยไหมหลายแห่งที่เคยเข้าไปสัมผัสเนี่ยเราก็ยอมรับจริงๆว่า ด้วยค่าจ้างที่สูงขึ้นมันเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นเน้นผลงานยิ่งองค์กรให้ค่าจ้างให้สวัสดิการสูงๆเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะให้พนักง,งานสร้างรีเทิร์นนะครับก็คือผลตอบแทนจากที่เขาลงทุนตรงนี้ลงไปเนี่ยพนักง,งานก็ต้องสร้างสรรผลงานขึ้นมาดังนั้นใครที่ไม่มีผลงานใครที่เข้ามาทํางานแล้วไม่คุ้มทุนกับที่เขาลงทุนไปเนี่ยการเลิกจ้างก็ตามมาการเลอออฟก็มีเพราะฉะนั้นความเข้มในเรื่องพวกนี้ก็จะมากขึ้น เมื่อเทียบกับองค์กรขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นมีการพกป,ปะพูดคุยกันให้ความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์กันมากกว่าเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรื่องของค่าร้างเงินเดือนสวัสดิการเราอาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นดังนั้นหลายๆองค์กรที่เป็นองค์กรขนาดเล็กเนี่ยเขายอมรับนะครับบางทีเห็นเลยคุยกับพนังกงานตรงๆว่าด้วยธุรกิจของเราขนาดเนี้ยเราจ่ายได้ก็คือประมาณเท่ากับตลาดหรือจะต่ำกว่าตลาดนิดหน่อยนะแต่สิ่งที่ เรามีเหนือกว่าคนอื่นก็คือเนี่ยหัวหน้ากับลูกน้องทํางานด้วยกันนะครับหัวหน้าก็สามารถที่จะโค้ชลูกน้องได้โดยตรงสอนงานโดยตรงเลยแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสถึงความต้องการของลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องผ่านหลายๆหน่วยงานคือพนังกงานบางคนก็ต้องยอมรับเหมือนกันถ้าเราหาคนได้ถูกครับเขาอยากทํางานกับองค์กรขนาดเล็กมากกว่าก็มีเยอะนะครับคือไม่ได้แปลว่า ที่มีโปสเตอร์แปะมานี่คือ10องค์กรที่พนักง,งานอยากทํางานด้วยมากที่สุดคนรุ่นใหม่อยากทํางานด้วยมากที่สุดไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้อยากทํางานกับองค์กรขนาดเล็กแล้วก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อยากจะทํางานกับองค์กรพวกนั้นทั้งหมดมันไม่ใช่นะมันคือความคิดเห็นของคนคนหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาทำเซอร์วยสขึ้นมาจากวมสัมผัสง่ายๆเลยนะครับไปช่วยลูกค้าเดี๋ยวนี้ SME เยอะเราสัมผัสได้เลยว่ามีนะครับหลายคนที่ตรงมาหา SME เลยว่าไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งยากมีการมงการเมืองในองค์กรเยอะมันทําให้เสียสุขภาพจิตก็เลยโฟกัสที่องค์กรขนาดที่ไม่ได้ใหญ่นักเขารู้ว่าอิสระในการทํางานมีบางครั้งความยืดหยุ่นเนี่ยโอ้โหสบายมากเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ที่กฎระเบียบข้อบังคับมันก็หยุ่มหยิมเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะการอยู่ร่วมกันสบายใจแม้ว่าอาจจะต้องแลกกันไปด้วยเรื่องของค่าตอบแทนแต่เดี๋ยวนี้ค่าตอบแทนก็ไม่ได้จะ ่ำเตีย้ยเรียดินนะครับเพราะว่าด้วยเจ้าของธุรกิจเองเขาก็รู้แล้วว่าถ้าจะจ้างคนแบบนี้คุณภาพแบบนี้มันต่ํากว่านี้ไม่ได้หรอกอาจจะมีเรื่องสวัสดิการบ้างที่อาจจะไม่ได้หรือหวาซึ่งจุดนี้ผมว่ามันก็พอที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เพราะฉะนั้นคําว่า engagement เนี่ยมันเกิดได้ครับ employee experience ที่ดี นะครับมีประสบการณ์ในการทํางานที่ดีตั้งแต่วันแรกผมว่ามันอยู่ที่จิตใจอ่ะมันอยู่ที่ความใส่ใจของผู้บริหารของ HR รวมถึงของผู้จัดการในทุกระดับที่มีต่อการบริหารคนหลายองค์กรในยุคนี้ครับอย่างดิลเลอร์รถยนต์หลายแห่งนะครับที่ก็คือเป็นกึ่งๆึ่งแฟมิลี่บิสเนสนะฮะมีคนไม่เยอะไปซื้อแฟนชายมาบ้างนะในหลายธุรกิจ ก็จ้างพนักงานขึ้นมาเองแล้วก็มีอยู่ไม่กี่คนนะฮะห้าคนถ้าเป็นแบบแฟรนไชส์ขนาดเล็กหรือถ้าเป็นดีลเลอร์ใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็น 4, 50คนก็มีบ้างแต่กลุ่มคนเหล่านี้เวลาเราเข้าไปคุยกับเขาจริงๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นกันเองจากเท่าแก่เขาได้รับความเอ,อ็เอนดูนะฮะความเห็นใจจากเท่าแก่ค่อนข้างเยอะทีเดียว แล้วเวลาบรรยากาศในการทํางานผมจะเห็นนะแบบค่อนข้างจะคุยกันบางทีท้าแก่ก็มานั่งกินข้าวบนโต๊ะกับพนักงานพูดคุยกันอย่างแบบสนุกสนานล้อกันไปล้อกันมาในเวลาพักในเวลาทานข้าวแต่ถึงเวลาทํางานเขาก็ตะลุยกันเต็มที่นะครับแ,แม้ว่าอาจจะมีบ้างเท้าแก่ใช้อารมณ์ด่ากราดนะฮะพนักง,งานก็แอบอมยิ้มก็มีฮะคือมันเป็นบรรยากาศที่เรามักจะไม่ค่อยเห็นในองค์กรขนาดใหญ่ดังนั้นถ้าเราเป็นองค์กรขนาดกลางขนาด,นาด,นาดเล็ก แล้วเราบอกว่าเอ๊ะไม่จําเป็นที่จะต้องสร้าง engagement ผมกับมองว่ามันไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเท่าแก่หรือเจ้าของธุรกิจเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาไม่ได้ไปเรียนรู้เลยว่านี่คือ engagement นะฮะเราเข้าไปสัมผัสข,ขึ้นมาจริงๆเนี่ยปรากฏว่าคุยกับผู้บริหารเลยฮะเท่าแกเสียไม่ต้องทำหรอกว่าพนักง,งานทุกคนนี่เขาแฮปปี้กับเสียหมดอ่ะอาจจะมีบ้างที่เขาโวยวายแล้วก็บอกว่าโอ้เสียดากราดบางทีก็อารมณ์เสียมาเขาเองก็ตกใจเหมือนกัน แต่พอถึงเวลาที่ดีก็ดีใจหายซึ่งพนักง,งานส่วนหนึ่งละกันนะครับยอมรับเลยว่าที่เขาอยู่ที่นี่แล้วเขายินดีที่จะทำงานที่นี่ต่อไปโดยที่งเงินเดือนเนี่ยจะขึ้นเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเขาขี้เกียจไปแก่งแย่งจิงดีกับองค์กรใหญนะ่ที่นี่ก็มีงานให้เขาทําแล้วงานลูกค้าก็เข้ามางานก็ท้าทายเขาไม่ได้ต้องไปดิ้นรนอะไรมาก คือคนแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่มีทศัศนคติที่ไม่ดีหรือเป็นคนที่ไม่สร้างผลงานตรงข้ามเลยนะครับพนักงานกลุ่มนี้นี่โอ้โหสุดยอดผลักดันผลงานอย่างเต็มที่จริงๆดังนั้นผมก็เลยมองว่าอีกมุมหนึ่งที่ผมไปเจอมาเนี่ยองค์กรขนาดเล็กเขาก็มีวิธีในการสร้าง engagement ของเขาเลยอยากจะสรุปว่ามันเมื่อไหร่ที่ท่านจ้างพนักงานแล้วกัน มันไม่จำเป็นว่าองค์กรใหญ่จะต้องดูแล engagement ดีกว่าหรือให้ความสำคัญมากกว่าจริงๆแล้วผมมองว่าเท่ากันแต่วิธีการมากกว่าที่เราจะเลือกใช้วิธีการที่ต่างกันด้วยขอบเขตด้วยขนาดองค์กรที่ต่างด้วยบัต g เจดด้วยความสามารถในการจ่ายที่ต่างไม่ได้บอกว่า compensation ต่ำ engagement จะต่ำไปด้วยข้อนี้พี่สูจน์มาหลายองค์กรแล้วนะครับคือมันไม่ได้ร้อนะฮะถ้าเราดูแลพนักง,งานดีใส่ใจเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันได้ใจพนักง,งานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยๆปรับปรุงถ้าธุรกิจเราดีขึ้นก็เสริมเรื่องของ compensation กับ b e n e f i t มากขึ้นไปตามระยะเวลา engagement, engagement ก็เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับว่าองค์กรขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กจ้างคนไม่เยอะไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะผมว่าให้ความสำคัญเท่าๆกันกับธุรกิจขนาดใหญ่นั่นแหละ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์อันนี้ไปบ้างนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ